สวุ่นเพื่อไทยโวยกกต.กทม.แบ่งเขตพิลึกพิลั่นขัดแกมติงกลายเป็นส.ส.แขวงเพื่อไทยชี้กกต.กทม.แบ่งเขตเลือกตั้งพิลึกพิลั่นขัดกฎหมายติงส.เขตอาจกลายเป็นส.ส.แขวงลั่นพร้อมยืนในที่สว่างให้คนกทม.เลือกทั้ง33เขตเมื่อวันที่14มีนาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายวิชาญมีนชัยนันท์ประธานภาคกทม.นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.เขตลาดกระบังและนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กทม.เขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.ในเขตพื้นที่กทม.นายวิชาญกล่าวว่าการแบ่งเขตต้องคำนึงถึงกฎหมายตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 29 ที่ต้องคำนึงถึงการยึดเขตปกครองเป็นหลักต้องยึดโยงในการเดินทางให้ความสะดวกกับประชาชนมากที่สุดรวมถึงต้องแบ่งเขตที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่สร้างความสับสนให้กับประชาชนครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้ท้วงติงกกต.ไปแล้วยืนยันว่าแบบที่1และ2จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นเขตเลือกตั้งร่วมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งกรณีเขตมีนบุรีเขตฝั่งธนบุรีทำให้เกณฑ์ประชากรการเลือกตั้งมีความสับสนวุ่นวายเขตเดียวแต่มีการแบ่งแขวงส.ส.และประชาชนไม่ได้อะไรซึ่งจะสร้างความสับสนให้กับผู้อำนวยการเขตข้าราชการที่ต้องไปดูแลในพื้นที่เลือกตั้งด้วยและจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้บัตรเสียเยอะที่สุดการแบ่งเขตแบบที่1ถึง2หากมีคนไปร้องเรียนแล้วประกาศผลการเลือกตั้งไม่ได้การเลือกตั้งอาจจะกลายเป็นโมฆะถ้าเกิดเช่นนี้ทางกกต.จะรับผิดชอบอย่างไรขณะที่นายจิรายุกล่าวว่าพรรคไม่ได้ตีตนไปก่อนใครแต่เป็นการให้ข้อสังเกตต่อกกต.ที่จะออกกฎระเบียบหลังจากนี้อย่างเขตคลองสามวามี5แขวงวันนี้2แขวงถูกผลักไปที่เขตหนองจอกทั้งนี้การคิดคำนวณหน่วยเลือกตั้งและการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งกกต.ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะนับคะแนนที่ใดนอกจากนี้กรณีบัตรเสียจะเกิดปัญหาอย่างมากจะเป็นการตัดสิทธิประชาชนที่ผ่านมาการเลือกผู้แทนราษฎรไม่มีเหตุผลกลใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ฝากถึงกกต.หากประกาศเป็นเช่นนั้นจริงขอให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนและเน้นย้ำข้าราชการตำรวจหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนพรรคเพื่อไทยพร้อมไม่ว่าท่านจะมัดมือมัดแขนปิดหูปิดตาล่ามโซ่เอาไว้เราจะไปยืนในที่สว่างให้กับประชาชนในกทม.เลือกทั้ง33เขตด้านนนท์ส.ธีรรัตน์กล่าวว่าเป็นความกังวลใจของผู้ที่ทำงานการเมืองส่งถึงกกต.กทม.ที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพ4แบบโดยกกต.เลือกแบบที่1ซึ่งพรรคได้แสดงความคิดเห็นและพรรคอื่นได้ส่งความคิดเห็นไปกกต.ให้เลือกแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดล่าสุดกกต.ออกแบบมาใหม่อีก4แบบถือเป็นกระบวนการที่อาจไม่ชอบมาพากลเป็นการแบ่งเขตแบบพิลึกพิลั่นหลักการแบ่งเขตควรเป็นไปตามพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา29ที่การแบ่งเขตจะต้องรวมเขตที่เป็นเขตใหญ่ๆเข้าด้วยกันยึดหลักการมีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ใช่การรวมแขวงเข้าด้วยกันมีเช่นนั้นส.ส.จะกลายเป็นส.ส.แขวงอีกครั้งหนึ่งสร้างความเดือดร้อนความลำบากความสับสนให้กับประชาชนที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมากขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นช่องทางที่ผู้ที่ไม่มีความโปร่งใสหรือตั้งใจทุจริตเลือกตั้งจะเกิดช่องโหว่ในการกระทำการนั้นๆได้
ล่าสุดมีข่าวบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีหลายรายชื่อน่าสงสัยว่าเหตุใดเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตถึงกกต.แล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าการแบ่งเขตของกกต.เข้าทางกลุ่มผู้มีอำนาจเป็นหลักหรือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระที่จะต้องไม่อยู่ภายใต้อำนาจใดๆวันนี้ศักดิ์ศรีการกระทําของท่านจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนจะให้ความเคารพและยอมรับอยู่ที่ตัวท่านเองการแบ่งเขตจะต้องเป็นไปโดยหลักของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับแบบที่พรรคเห็นว่ามีความเห็นและเป็นไปได้คือแบบที่3และ4เรายังหวังว่ากกต.จะรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้สวยว้าวเจเน็ตเขียวอัพความงามล่าสุดเซอร์ไพรส์ให้สามีตะลึงกันไปเลยย้อนวัยให้พี่แจ็คอึ้งเลยของขวัญวันครบรอบพิเศษสวยว้าวเจเน็ตเขียวอัพความงามล่าสุดเซอร์ไพรส์ให้สามีตะลึงกันไปเลยคือฮานักร้องลูกทุ่งสาวเจเน็ตเขียวอายุไม่ใช่ปัญหาที่จะหยุดความสวยแต่ยิ่งทำให้หันมาดูแลสุขภาพร่างกายและรูปร่างให้ดีวันดีคืนล่าสุดเจเน็ตเขียวเผยใบหน้าสุดปังในวัย54ปีหลังตัดสินใจผ่าตัดยกคิ้วตัดขมวดคิ้วและดึงร่องแก้มให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้งล่าสุดวันที่13มีนาคม2566เจเน็ตเขียวไลฟ์สดมาพบแพทย์พร้อมแคปชั่นว่าหลังทำยกคิ้ว18วันผ่านไปสวยว้าวโดยก่อนหน้านั้นเจ้าตัวโพสต์บอกว่าพี่เขียวกลับมาแล้วจ้ากลับมาคราวนี้ขออัพความสวยกับคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอเชี่ยวเตรียมตัวทำยกคิ้วดึงร่องแก้มเพื่อย้อนวัยให้พี่แจ็คตะลึงจะสวยแค่ไหนรอติดตามกันได้ที่แอดเฟซลิปเซ็นเตอร์มาสเตอร์พิซซ่าเลยนะคะพร้อมทั้งยังไลฟ์ปรึกษาดึงหน้าย้อนวัยกับคุณหมอเชี่ยวกันหน่อยอยากหน้าเด็กลงไป10ปีต้องทำอะไรบ้างมาฟังคุณหมอเชี่ยวให้คำปรึกษากันค่ะแถมหลังทำแล้วยังไปขึ้นคอนเสิร์ตไปเข้าสวนโดยเจ้าตัวมีสามีเด็กจะครบรอบ17ปีที่คบกันในเดือนมีนาคมนี้เลยอยากเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็นความอ่อนเยาว์กับสามีกันไปเลยมะตูมแจงเหตุโพสต์เดือดทำคุณบูชาโทษเสียใจเจอด่ารับหลังโง่อีกฝ่ายอันเฟรนทันทีมะตูมหลังจากที่ดีจะมะตูมเตชินพลอยเพชรออกมาโพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเทคกินพลอยเพชรถึงคนที่ตนเองเคยให้ความช่วยเหลือในยามเดือดร้อนแต่สุดท้ายกลับโดนเอาไปด่ารับหลังว่าโง่มะตูมโดยระบุข้อความว่าการที่มะตูมยอมใจดีช่วยเหลือหรือให้โอกาสอะไรใครก็ตามบอกตรงๆจากใจไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนเพราะทุกวันนี้ก็แสวงหาและขวนขวายด้วยตัวเองมาเหมือนกันครับแต่คนประเภทที่ตูมจะไม่ยอมให้อีกแล้วต่อจากนี้ก็คือคนที่ให้แล้วช่วยแล้วได้ใจต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างต่อหน้าขอบคุณนะมะตูมที่ช่วยแต่รับหลังโทกะอีมะตูมแค่ตอแหลใส่มันก็โง่ช่วยแล้วจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองโง่นะครับแค่ช่วยใครได้ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ได้คิดว่าต้องมีบุญคุณต่อกันด้วยซ้ำแต่ถ้าช่วยแล้วคิดว่าโง่ไม่จริงใจต่อกันแค่มาหลอกใช้ผลประโยชน์ตูมก็แค่เอาตัวเองออกมาจากคนเหล่านั้นถือว่าศีลเราไม่เสมอกันแล้วแต่ถ้ายังไม่หยุดพูดพาดพิงหรือแอบอ้างถึงตัวเราน่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมว่ามะตูมเวอร์ชั่นไม่ยอมให้คนเอาเปรียบเป็นประมาณไหนลองหาดูได้ครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสัจธรรมแต่การเป็นผู้รับแล้วคิดร้ายกับผู้ให้เพียงเพราะรู้สึกเหนือหรือฉลาดกว่าอันนี้เรียกสั้นๆ สันดานนะครับทำคุณบูชาโทษครับมะตูมล่าสุดวันที่13มีนาคม66ที่ชั้น5ตึก BRS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจดีจะมะตูมให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมรายการแย่งซีนทางช่อง8ถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์ฟาดดังกล่าวว่า
จริงๆไม่ได้ฟาดไม่ได้มีคำแรงหรือว่าอะไรเลยเราแค่พูดในมุมที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราช่วยอะไรใครไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราไม่ได้โกรธแต่ว่าถ้าเอาเราไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่ลดทอนคุณค่าเราตูมอยากให้หยุดจริงๆเจตนาในการโพสต์ไม่ได้ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ต้องการให้บุคคลที่เราอยากจะสื่อสารถึงได้เห็นเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook มะตูมเขาเป็นคนในหรือนอกวงการนอกวงการครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนั้นและเราก็โพสต์วันนั้นเลยเอาจริงๆไม่ได้หน่อยคือเขาบอกว่าอยากให้มะตูมช่วยเหรอก็แค่ไปตอแหลใส่เขาสิเขาโง่อยู่นะเขาน่าจะช่วยได้อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าการที่เราช่วยเหลือใครแต่ละคนไปไม่ใช่ว่าเราโง่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อให้ผู้ช่วยจะเสียเปรียบก็ตามในอนาคตนั่นเพราะเราช่วยได้แต่ณวันนี้เราคงไม่อยากช่วยอีกแล้วหลังจากที่โพสต์ไปวันนั้นเจ้าตัวเขามีฟีดแบ็กยังไงไม่ได้รู้ว่าเขารู้ตัวไหมแต่เขาก็อันเฟรนไปเลยคิดว่าน่าจะต้องไม่ยุ่งกันแล้วจริงๆกับคนนี้รู้จักกันไม่ถึงปีเคยช่วยเหลือทั้งเรื่องของคอนเน็กชันและเรื่องของเงินด้วยยอมรับว่าเสียใจตรงที่รู้อย่างนี้น่าจะไปช่วยให้ถูกคนดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เข็ดเพราะเชื่อว่ายังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกมากมายซึ่งเราก็จะมีทีมที่ช่วยสแกนดูที่มาที่ไปของแต่ละคนมาตูมถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรไม่อยากให้ดูครับเปลี่ยนช่องได้เลยหัวเราะเรียกว่าตัดเพื่อนคนนี้ไปเลยจริงๆเขาไม่ใช่เพื่อนตูมตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเลยไม่รู้สึกว่าเสียเพื่อนไปหรืออะไรเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนจริงๆเขาจะไม่ทำกันแบบนี้ถ้าเจอหน้ากันคำแรกที่อยากพูดเจอหน้าได้แต่ไม่อยากพูดกับเขาไม่อยากพูดกับคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์ที่ต้องสื่อสารและพูดคุยกันแล้วตูมไม่ได้เฟียสหรือว่าเชิดแต่ในโลกใบนี้มันยังมีประชากรอีกตั้งร้อยล้านคนที่เราสามารถเป็นเพื่อนด้วยได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเราด้อยค่าตัวเองแค่ตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตไปใช่ครับจริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีแต่เพียงแค่จริตและความคิดตรรกะของเขามันอาจจะไม่ตรงกับการเป็นเพื่อนของเราเท่านั้นเอง